สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องโอปอแฟมิลี่นะคะไม่ย่นนอนแล้วหลับสบายเลยนอนอ้าปากด้วยนะคะแม่ๆจ๋าไปตอนนี้เป็นน้องช้างที่นอนเก่งนะคะนอนเก่งกินเก่งมากๆเลยนะคะดูหนังของเขาย่นมากๆนะคะเด็กวัย15เดือนนะคะซึ่งตัวใหญ่มากๆเลยแม่ก็ยืนเฝ้านะคะยืนเฝ้าอยู่ไม่ห่างเลยฝั่งนี้จะเป็นพี่มุกดานะคะพี่มุกดาย ืนโยกอยู่ฝั่งนี้นะคะส่วนพ่อควานของเราก็ไปเกี่ยวหญ้านะคะช่วงเย็นนะคะวันนี้ก็ไปไม่ไกลนะคะไปบริเวณใกล้ๆแถวนี้นะคะเพราะว่าไปเกี่ยวไกลมา2วันแล้วนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรนะคะเพราะว่าเดินทางไกลต้องไปรถกระบะนะคะรถยนต์เนาะนะคะแต่วันนี้ก็นำรถพ่วงนะคะรถพ่วงกระบะรถพ่วงกระบะเขาเรียกว่ารถพ่วงอะไรอะรถพ่วงที่มีรถเข็นอยู่ข้างหลังค่ะพ่วงมอเตอร์ไซค์นะคะก็ไปตั้งแต่พ่อควานออกไปตั้งแต่4โมงเย็นนะคะหลังจากจบไลฟ์เสร็จแล้วก็แล้วก็ทำอะไรก็เรียกว่าแหละพาช้างนะคะไปพักผ่อนนะคะหลังจากนั้นก็แต่งตัวไปเกี่ยวหญ้าต่อเลยนะคะส่วนแม่ควานอยู่บ้านก็ทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวทำอาหารอยู่บ้านนะคะวันนี้ก็มีแกงขี้เหล็กนะคะซึ่งแม่ควานเก็บมาจากหลังสวนนะคะก็จะน้องก็จะน่ารักนะคะเนี่ยเวลานิ่งๆก็น่ารักนะคะน่ารักไปอีกแบบถ้าตื่นขึ้นมานี่โอ้โหซ่าไม่เบานะคะยืนย่นหญิงมุกสงสัยจะหิวต้นสับปะรดนะคะนะคะก็คะแนนทุกคะแนนนะคะแม่ควานก็กราบขอบคุณนะคะแม่ๆ FC นะคะที่ได้สนับสนุนผลไม้บ้านน้องอูโปนะคะจนได้หญ้านะคะได้ต้นสับปะรดแบบนี้นะคะเป็นอาหารน้องช้างนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เมตตานะคะกับครอบครัวน้องโอปอนะคะก็1คันรถจะกินได้อยู่4วันนะคะกินได้อยู่4วันแม่ฟางก็ต้องสั่งเรื่อยๆนะคะจะเติมน้ำมันรถนะคะไปเกี่ยวหญ้านะคะแต่ละวันนะคะน้องช้างของเราก็จะกินตลอดเลยกินทั้งวันนะคะก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะแม่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องโอปอแฟมิลี่ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณบ้านนะคะของบ้านน้องโอปอนะคะพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะสำหรับ
มัดน้องช้างผูกน้องช้างนะคะแม่ควานก็เก็บขยะยังไม่หมดเลยนะคะกวาดแล้วก็เก็บขยะยังไม่หมดเลยยังไม่เสร็จนะคะลุกมากินหญ้าต่อนะคะนี่นะต้นสับปะรดโอปอลก็กินได้แล้วนะคะแม่จ๋าอร่อยเลยบริเวณบ้านน้องโอปอลนะคะก็จะมาเก็บขยะยังไม่เสร็จเลยนะเก็บขยะยังไม่เสร็จเลยเอาอาหารให้น้องโอปอลก่อนนะคะหิ่งย่นกินเก่งนอนเก่งนะคะเหมือนสลึมสลือนะคะแม่ๆจ้ะเหมือนสลึมสลือเหมือนยังไม่ตื่น 100% นะคะยังไม่ตื่น 100% ขาหลังขาหลังก็มาหยุดกันต้องระวังนะต้องระวังมากๆเลยโอโปถ้าไม่ข้างหน้าก็ขาหลังนะคะโอ้โหดูหุ่นนางนะคะน้องช้างวัย15เดือนนะคะปอขาไม่เอาขาหลังมานะมีโชว์บั้นท้ายด้วยนะคะไปไหนฮะไปไหนลูกชายถามไม่ตอบกระบวนคักถามไปใส่บอตอบเด็ดขาดเลยอร่อยนะอร่อยโอโปบอกว่าแซ่บมากเลยอะไรคะอะไรคะย้อนไปหาพี่มุกแล้วนะคะไปหาเพื่อนดีกว่าหาเพื่อนกินดีกว่านะคะกินคนเดียวแล้วไม่อร่อยไปหาพี่มุกดาดีกว่าในฝันก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องโอปอล Family ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ